สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะมื้อนี้สิพามาเฮ็ดกับข้าวแลงค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะ2อย่างเนาะค่ะพี่น้องก็สิมีผัดผักร่วมก็สิมีถั่วลันเตานี่ค่ะพี่น้องนี่แค่รสข้าวโพดอ่อนนะคะพี่น้องกับปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วค่ะพี่น้องนี่ค่ะซื้อมาแบบเป็นชิ้นจังซี่ค่ะพี่น้องหนูก็สิมาหั่นย่างซีอิ๊วจักหน่อยนึงนะคะพี่น้องแล้วก็เฮ็ดซุปถ้วยนึงก็คือซุปมิโซะซื้อแบบสำเร็จรูปอย่างนี้มาเลยค่ะนี่ค่ะซุปมิโซะสดผ่อนๆค่ะพี่น้องมาจานนะคะมาลงมือเตรียมของกันเลยค่ะอันนี้คืออย่างแซลมอนค่ะพี่น้องอย่างพวกมันเหลืองกรอบทั้งสองขางค่ะบางคนก็บ่เอาซุปแห้งค่ะพี่น้องแต่หนูก็จะเอาซุปแน่ค่ะแต่ว่าก็จะบ่ซุปไลท์ค่ะพี่น้องมาจากแต่ละทั้งอย่างค่ะมันซุปทั้งสองขางก็ปิดไฟลาดมันกินได้เลยค่ะแล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะมื้อนี้ก็จะมีผัดผักค่ะพี่น้องผัดผักร่วมผัดผักนูนี่ค่อนข้างสิผัดแบบซุกแน่นะคะพี่น้องว่าผู้เฒ่าเพิ่นบ่มีเขียวค่ะไม่มีฟันค่ะย่ํายากนูก็เลยเฮ็ดให้มันซุกเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะมันก็สีเหมือนไตหนึ่งในนิดๆค่ะพี่น้องแล้วก็มีแซลมอนย่างซีอิ๊วที่อยากให้เบิ่งเมื่อกี้นี่ค่ะพี่น้องนี่จ้ะฮ้อนๆใหม่ๆราดด้วยน้ําซีอิ๊วญี่ปุ่นแซ่บค่ะพี่น้องแล้วก็มีซุปมิโซะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องกําลังฮ้อนๆกวนฮ้วนๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีข้าวสวยก่อนนึงนี่ค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ก็สิประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพค่ะบ่มีเผ็ดคือเก่าค่ะพี่น้องมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะเมนูง่ายๆคือเก่าล่ะค่ะเห็ดก็บ่มีสูตรคือเก่าหมักหยังใส่หยังก็ใส่ผัดลงไปเลยค่ะมาจ้าทุกผู้ทุกคนกินข้าวค่ะ